สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายแอสโทราทาโรวิ่งนะคะเอาพลังงานบวกมาให้ซึ่งวันนี้ไข่มานั่งอัดคลิปอีกมุมนึงแล้วก็วันนี้อ่ะโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานบวกที่ถือโอกาสมาใส่ปีกให้เพราะว่ามีบางท่านคือไข่รู้สึกว่าคนที่เคยติดตามไข่ตั้งแต่แบบไข่ทำช่องแรกๆเลยตอนนั้นมันอัดอยู่ในห้องตัวเองไข่ก็จะสามารถใส่พร็อพนู่นนี่นั่นได้เนาะแล้วก็ยังไม่ได้มีแบบสามีหรือมีลูกแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาว่างหรือว่ามีแบบอะไรที่แบบว่าทำได้แบบนั้นแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็คือบางทีก็ต้องหาเวลาแอบๆแบบนี้แหละเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็คือเอเดนนอนอยู่นะคะก็จะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้บ้างทีนี้energy นี้คืออะไร energy นี้คือ EP 3แล้วที่เป็นคลิปนี้นะคะก็เป็นพลังงานบวกมากๆและใครจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ใครอยากจะให้หลายๆท่านลองเอาไปปรับใช้แล้วไปทำดูเพราะว่าใครเป็นคนหนึ่งที่ทำแบบนี้แล้วก็มีพลังงานบวกแบบนี้คือหมายถึงว่าบางครั้งพลังงานบวกเราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องอะไรใหญ่ๆโตๆทุกวันขนาดนั้นคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆมากๆนะคะไข่พยายามเอา energy ดีๆเอาไกด์ไลน์ดีๆมาให้แล้วก็เอาสิ่งที่แบบไข่ทำจริงๆหรือสิ่งที่มันมีผลดีๆเกิดขึ้นจริง energy นี้เป็น EP 3นะคะถ้าคุณอยากมีรักที่ดีรักที่สมหวังคุณควรจะทำอะไรซึ่งไข่จะมาทยอยแบบทำคลิปแบบนี้ให้อยู่เรื่อยๆเป็น EP ไปเรื่อยๆโอเคก่อนอื่นขอทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ไว้กันตรงนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นปีกนางฟ้ามาให้อีกแล้วนะคะไม่ได้ใส่มานานมากคือไม่ได้ใส่มาแบบจะบอกไงดีล่าสุดที่ติดปีกเนี้ยน่าจะเกือบปีแล้ว เพราะว่าล่าสุดที่อัดก็คืออัดที่อยู่ที่เก่าของปีที่แล้วที่อยู่อีกเมืองนึงที่อยู่อเล็กซานเดรียแต่ตอนนี้อยู่วูดบริดจ์เพราะฉะนั้นคืออันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่ใส่ปีกที่พักใหม่ที่นี่นะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ใครประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมใครจะมีการดูดวงส่วนตัวนะใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดมาที่ไลน์ของไข่ KHRZ มันจะมีโปรด่วน199โปรหลักที่เป็นเริ่มต้นที่399ได้ไพ่ทั้งเซตแล้วก็จะมีแบบราคาอื่นๆไปด้วยก็คือยิ่งถามเยอะก็จะยิ่งราคาเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีโปร2ที่เป็น2ความรู้สึกนะเอาใช้ไพ่พิเศษส่องความรู้สึกที่ไพ่มันจะลึกลงไปมากกว่าไพ่ทาโร่ปกติแล้วก็มีการสั่งวอลเปเปอร์เสริมดวงใครต้องการจะสั่งวอลเปเปอร์สวยๆปังๆฉ่ำๆจัดของแน่นๆจุกๆใช้ไพ่สวยๆและราคาถูกๆมาสั่งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจองคิวดูดวงหรือว่าสั่งวอลเปเปอร์ก็จะเป็นไลน์KHRZ เป็นไลน์เดียวเลยนะคะขอความกรุณาด้วยว่าถ้าใครที่แอดมาแล้วอย่างเช่นแบบแอดมายังไม่พร้อมค่ะแอดมาแล้วยังรอคนนั้นคนนี้โอนให้ก็คืออย่าเพิ่งแอดมานะคะขอความกรุณาจริงๆเพราะว่าไข่จะต้องรับบางท่านคือต้องบอกว่าไข่เลือกรับคนด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับนึกอยากจะแอดมาแล้วก็คิดแบบชิวๆอะไรแบบเนี้ยก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าไลน์นี้ไม่ใช่ไลน์สาธารณะเนาะก็อยากจะให้แบบว่าเข้าใจตรงนี้กันตรงกันนะเพราะว่ามันยังมีบางคนที่ทำแบบนั้นอยู่คือแอดมาแล้วแบบว่าทำเนียนทำเงียบทำนิ่งทำแบบเหมือนคล้ายๆกับแอดมาทำไมก็ไม่รู้ไข่บล็อกหมดแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูพลังงานกันหน่อยว่า energy เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไข่ได้เปิดไพ่หรือสับไพ่ที่เป็นเซตของ energy ดีไว้ให้แล้วมันเป็นพลังงานเซลเลิฟเป็นพลังงานที่อยากจะมาไกด์ไลน์หลายๆท่านให้ทำกันเพราะมันเป็นผลดีกับพวกคุณนั่นแหละมันเป็นผลดีกับทุกๆคนที่ทำแบบเนี้ยนะทีนี้พลังงานไพ่ตรงนี้ใครเปิดไว้ให้เริ่มแรกมีไพ่นี้ก่อนนางฟ้าจะมาให้พลังงานบวกไพ่มี energy นี้ค่ะ today take a moment to admire the sunrise or the sunset คืออะไรขอให้คุณใช้เวลานิดนึงสั้นๆไม่ต้องเยอะมากใช้เวลาแบบสักครู่ชื่นชมกับธรรมชาติที่เป็นช่วงอย่างเช่นถ้าใครตื่นเช้านะคะดูตะวันขึ้นคือตะวันขึ้น sunrise คือในช่วงที่แบบตะวันมันโผล่ขึ้นมาจากฟากฟ้าคือแต่ละประเทศตะวันจะขึ้นเวลาไม่ตรงกันเอายึดตามที่แต่ละคนอยู่ที่ไหนก็คือตามนั้นแต่ที่ง่ายที่สุดคือจะเป็นช่วงเวลาของ sunset คืออย่างเช่นช่วงเวลาตอนเย็นตอนค่ำที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินได้แบบว่าได้ลองแบบมีโมเมนต์กับตัวเองแล้วได้แบบว่าชิลๆแล้วมองพระอาทิตย์ตกดินใช้เวลาแบบชื่นชมธรรมชาตินิดหนึ่งรับพลังงานบวกจากธรรมชาตินิดหนึ่งต่อมาไพ่มีเนจี้นี้
อันเนี้ยอันนี้ไข่จะขออนุญาตพูดยาวนิดนึงเพราะว่ามีล่าสุดที่ไข่เห็นและที่ไข่เพิ่งตอบคอมเมนต์ไปอะนะคะมีบางคนอะถามไข่เรื่องผมของไข่นั่นแหละToday take care of your hair ไพ่นี้ต้องการจะให้ทุกหลายๆท่านเฮ้ยดูแลผมหรือเขาเรียกว่าใส่ใจสุขภาพผมของคุณหน่อยอะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะแบบใส่ใจอย่างเช่นเข้าไปที่ร้านทำผมไปบำรุงไปแว็กซ์ไปเคราตินไปอะไรก็ตามแต่แล้วแต่งบของแต่ละท่านแต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้มันทำอยู่ที่บ้านได้หรือทำในชีวิตประจำวันของเราได้ใครจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมของไข่คือไข่ไม่ได้มีทริคอะไรเลยนะคือมันเป็นเรื่องแบบหลายๆท่านรู้แล้วทำอยู่แล้วด้วยก็คืออย่างเช่นบางคนนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนมากๆกับผมหรือ2ต้องบอกว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้ไปไหนหรือแบบว่าจะต้องไปพบปะเจอผู้คนหรือสังคมอะไรแบบตลอดเวลาขนาดนั้นอ่ะหาเวลาบางช่วงสักแบบสักโมเมนต์อย่าสระผม คือจะบอกงี้ว่าเอ้ยให้เทคแคร์ทำไมไม่สระผมเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าบางครั้งเขาจะบอกว่าบางทีการสระผมบ่อยๆมันกระตุ้นน้ำมันให้ผมออกมาเยอะๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่อยากจะแบบเฮ้ยเหมือนแบบให้ผมมันแบบมีช่วงเวลาของการแบบว่าทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แหละในผมอะที่แบบว่าไม่ให้มันแบบว่ารับสารเคมีจากผลิตภัณฑ์ต่างๆในปัจจุบันเนี่ยที่มันมีส่วนผสมนี่นั่นคือขอให้เราแบบปล่อยให้ผมมันเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็มีบางช่วงที่แบบว่าอาจจะหมักผมบ้างหรือเวลาตอนที่เราแบบสระผมอะไรเงี้ยคือใช้แบบออยล์หรืออะไรก็ได้ค่ะที่แบบว่าหลายๆคนมีอ่ะบำรุงปลายผมหรือบางทีเล็มปลายผมบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็ไข่อันนี้เป็นส่วนตัวของไข่ไม่ได้ทำสีผมมามากกว่า3ปีแล้วเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคือพอมาอยู่ที่นี่มันค่อนข้างจะหาจังหวะไปแบบนั้นค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าคือต้องบอกว่าราคาของที่นี่ต่างกับของที่ไทยแบบคือยังไงเดียถ้าเปรียบเทียบมันก็พอๆกันแหละแต่ว่าพอมันเป็นค่าเงินอีกแบบนึงอ่ะมันก็จะมีความแบบถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งทำดีกว่าแล้วก็บางครั้งเขาจะมีในเรื่องของcondition หรือเงื่อนไขที่มันต่างออกไปนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างปีก่อนคือไข่ท้องเพิ่งคลอดลูกคือมันก็เลยทำให้เราย้ายประเทศด้วยมันก็เลยทำให้ไข่อยู่ในช่วงของการพักผมไปโดยปริยายเลยก็ไปแบบออโต้เลยนะก็เลยเหมือนคล้ายๆกับหลายๆคนที่เห็นนี่แหละก็คือไข่ก็จะเป็นผมสีนี้มาตลอดทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือพยายามที่จะไม่ให้แบบว่าเราเอาสารเคมีลงผมมากเกินไปคืออย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไข่ทำแต่คนเราเกิดมามีผมคนละเส้นคนละแบบคนละแบบ texture nature ที่แบบเกิดมาต่างกันไข่ต้องบอกว่าจุดนึงที่เป็นสิ่งที่ไข่โชคดีมากๆเรื่องผมก็คือไข่เกิดมาแล้วเป็นแบบว่าเป็นคนที่มีแบบเหมือนแบบผมแบบเนี้ยค่ะคือจะบอกไงดีอ่ะเหมือนคล้ายๆกับไม่ต้องไปใช้พวกแบบน้ำยาแบบปลูกผมเซรั่มอะไรกับผมอะไรเพื่อแบบให้ผมหนาหรือไม่ไข่เป็นคนที่มีผมแบบนี้มาแบบจริงๆสมัยก่อนตอนเด็กๆก็คือจะมีแบบว่าช่วงที่แบบจะต้องยืดผมด้วยเพราะว่ามันจะมีช่วงแบบตอนประมาณม.ต้นมั้งที่บางทีผมเราจะเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วก็แบบจะต้องเหมือนแบบยืดติดหนีบอะไรแบบเนี้ยก็จะมีแบบนั้นมาบ้างแต่ไข่จะเป็นคนที่แบบว่าพักในเรื่องของการทำผมมาแบบสักพักแบบใหญ่เลยน่าจะเกิน 3-4 ปีแล้วด้วยจริงๆทีนี้ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละก็คือก็จะอย่างที่หลายๆคนเห็นหรือถามมากันว่าแบบเฮ้ยผมสวยขอบคุณมากนะคะถ้าใครที่ชอบก็ขอบคุณมากเนี่ยอันนี้ก็คือการเทคแคร์อย่างนึงของไข่ด้วยอะนะแบบเป็นเรื่องง่ายๆแล้วที่สำคัญคือเวลาตอนที่เราสระผมเนี่ยบางครั้งอะถ้าคุณไม่ต้องทำอะไรหรือไม่รีบอะไรมากไม่ต้องใช้ไดร์เป่าผมตลอดบางคนถ้าเป็นแบบโอลด์สคูลสไตล์บ้านๆถ้าอยู่ที่ไทยจะมีพัดลมแต่ถ้าอยู่ที่นี่ไข่จะไม่มีพัดลมเลยเพราะว่าเมืองนอกจะมีแบบว่าคือมันจะมีแฟนข้างบนตรงนี้แต่จะไม่ได้มีพัดลมที่แบบเหมือนที่เราใช้กันที่บ้านที่แบบหน้าใหญ่ๆแล้วหมุนไปหมุนมาที่ตั้งกับพื้นมันจะไม่มีไข่จะไม่ได้ใช้แบบนั้นที่นี่ฉะนั้นคือถ้าใครมีแบบนั้นนะคะใช้แบบเหมือนลมแบบนั้นอะเป่าผมเอาแบบเป่าผ่านๆเอาไม่ต้องใช้ความร้อนกับไดอะไรแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวแบบเหมือนคล้ายๆพันๆผมไว้บางคนที่มาดูคลิปไข่ค
ลิปช่วงหลังมันจะมีคลิปอยู่2คลิปที่ไข่อัดคลิปอะไรก็ไม่รู้แล้วไข่แบบม้วนใช้ผ้าเช็ดตัวม้วนผมไว้แบบนั้นอะคือแบบนั้นแหละเออนะก็จะเป็น energy ต่อมาเพราะเมื่อกี้เป็นพูดเรื่องผมไปแล้วนะขอพูดเยอะนิดนึงเพราะมีคนถามมาเยอะทีนี้ energy มีไพ่นี้ต่อมานะคะมี today close your eyes as you smell something nice ขอให้คุณลองหลับตาแล้วก็ลองแบบหากลิ่นอะไรหอมๆดมและชื่นชมกับมันเหมือนคล้ายกับบางครั้งคนเรามีชีวิตที่เราแบบตื่นมาต้องไปทำงานตื่นมาต้องไปแบบส่งลูกไปโรงเรียนตื่นมาต้องแบบไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นตื่นมาต้องออกไปข้างนอกตื่นมาต้องไปซื้อของเข้ามาก็เหนื่อยเข้ามาก็ต้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือบางครั้งคนเราหาแบบช่วงเวลาสั้นๆนิดนึงในการที่ทำเรื่องเล็กๆแบบนี้เออคือลองวันนี้ลองแบบหลับตาแล้วก็ลองดมกลิ่นอะไรที่มันหอมๆ หรือกลิ่นอาหารหอมๆ หรือกลิ่นที่เป็นเครื่องหอมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอะไรหอมๆแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเทสเตอร์น้ำหอมของ Ariana Grande หอมมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ดมแบบหอมๆดีมากใครใช้ทุกวันเลยหอมมากทีนี้ไพ่ต่อมานะมี energy นี้ today carry a crystal with you คือใครที่มีก็คือทำได้ทุกวันเลยแหละเออมันเป็นอะไรแบบอย่างพวกแบบคริสตัลอะไรแบบนี้นะคะเอออะไรที่แบบหลายๆคนมีกันก็ไอ้นี่ไปแล้วแต่อันนี้ไข่เป็นแบบได้ของขวัญมาด้วยแหละแล้วก็มีบางอย่างที่มีเก็บไว้แต่บางทีเก็บไว้แต่ละที่ก็ต้องไปหาเอาคืออย่างพวกนี้ขอให้บางคนนะคือมันเหมือนคล้ายๆกับมันเป็นพลังงานธรรมชาติอ่ะเออคริสตัลหรือว่าอย่างเช่นบางคนอ่ะสะสมคริสตัลสะสมหินอะไรแบบเนี้ยนะคะขอให้คุณได้แบบวันนี้ลองแบบมาแบบจับมาถือมารับพลังงานดีๆจากสิ่งเหล่านี้ต่อมามี energy นี้ด้วย today appreciate your old company หลายๆคนบางทีจะสงสัยกับคำภาษาอังกฤษคำนี้ companyคือคำนี้ไม่ได้แปลว่าคอมพานีไม่ได้แปลว่าบริษัทหรือเขาเรียกว่าไม่ได้หมายถึงแบบองค์กรหรือบริษัทอะไรแบบนั้นนะคือ appreciate your old company หมายถึงว่าเคยได้ยินคำว่าแบบอย่างเช่นเวลาสมมติว่าเวลาเราแล้วเราอยู่ในโมเมนต์ที่แบบมีเพื่อนมีพี่มีญาติมีพ่อแม่หรือมีคนรักมีสามีมีภรรยาหรือมีใครก็ได้ที่แบบว่าเราอยู่ในกรุ๊ปตรงนั้นณโมเมนต์นั้นแล้วแต่ละท่านรวมถึงตัวคุณ enjoy company เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ enjoy company คือ enjoy company หมายถึงว่าเวลาอย่างเช่นใครบางคนที่คุณแบบเฮ้ยคือรู้จักกันสนิทกันหรือแม้กระทั่งแบบว่าอยู่ในโมเมนต์ณตอนนั้นที่ได้มาเจอกันหรือได้มาแบบเฮ้ยแบบอยู่แบบแฮงเอาท์กันอะไรแบบเนี้ยเวลาที่คุณได้มีการแบบปฏิสัมพันธ์หรือคุยหรือพูดหรือแบบแลกเปลี่ยนหรือสนทนาแบบเนี้ยอันนั้นเป็นโมเมนต์การ enjoy company company ใน energy ตรงนี้และคำภาษาอังกฤษคำนี้หมายถึงว่าเขาเรียกว่ากลุ่มของพวกคุณอะที่มีคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณแบบไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณใช้แบบชีวิตด้วยในแต่ละวันกลุ่มเพื่อนร่วมงานสังคมของคุณเพื่อนสนิทพ่อแม่ญาติครอบครัวพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะคือให้คุณแบบรู้จักชื่นชมบุคคลเหล่านี้ appreciate your old company คือให้คุณแบบรู้จักชมเชยชื่นชมขอบคุณเหมือนคล้ายๆกับมีความรู้สึกหรือคำพูดหรือแสดง express feeling ที่ดีไปในทางบวกชื่นชมพวกเขาพลังงานต่อมามี energy นี้ด้วย today smile สิ่งนี้สำคัญมากเลยและเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วทุกคนควรจะทำทุกวันคือขอให้คุณยิ้มค่ะยิ้มนะคะยิ้มนะคะทุกคนยิ้มมากๆนะยิ้มจะดีมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆบางครั้งคนเราอ่ะหน้าตอนไม่ยิ้มกับหน้าตอนยิ้มอ่ะเป็นอีกแบบนึงเลยแล้วก็การยิ้มมันเป็นการสร้างเสน่ห์มากๆจริงๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องเล็กน้อยแบบนี้มันสร้าง impact ใหญ่ๆได้นะเหมือนคล้ายๆบางทีเวลาที่เราออกกำลังกายอ่ะแล้วเราดูเหมือนว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วการออกกำลังกายอ่ะในจุดเล็กๆในทุกๆนาทีในทุกๆเซตในทุกๆท่าและในทุกๆวันมันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณโดยที่คุณอาจจะไม่ได้รู้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้เห็นถึงอะไรที่มันแบบ
ลี่ยนแปลงบิ๊กเชงทันทีแต่มันจะมีสิ่งดีๆที่เปลี่ยนแปลงค่อยๆแบบ slowly อยู่เชงทีนี้ไพ่ต่อมามี energy นี้ด้วยอันนี้สำคัญมากอีกเช่นเดียวกันคือ today review your life goal คือขอให้หลายๆท่านลองมาแบบลองมาดูว่าเฮ้ยเป้าหมายของชีวิตเราเป็นยังไงเรามีอะไรที่เราทำไปถึงไหนแล้วหรือว่าณปัจจุบันนี้เรามีเป้าหมายในชีวิตหรือยังเรามานั่งแบบทบทวนมานั่งรีวิวมานั่งเช็คดูบางคนคือคนเรามีเป้าหมายชีวิตที่ต่างกันคือบางคนอาจจะทำสำเร็จแล้วด้วยหรือบางคนทำสำเร็จมาครึ่งทางหรือบางคนคุณไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตขอคือต้องบอกว่าอย่างนี้คนเราชีวิตอะบางทีอะมันสั้นแล้วไม่มีใครที่จะรู้ว่าเฮ้ยข้างหน้าหรือว่าวันไหนที่จะเป็นแบบ final หรือ last day ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีเป้าหมายที่ดีแม้กระทั่งเป็นเรื่องเล็กๆใครจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะทริคของการสร้างโมเมนต์หรือความสุขให้มันแบบรู้สึกสักเซสในทุกวันขอให้คุณตั้งเป้าหมายเรื่องเล็กๆก่อนเลยในทุกๆวันเช่นตื่นมาเฮ้ยวันนี้เราจะออกกำลังกายอย่างน้อย15หรือ30 20นาทีอะไรก็ว่าไปหรือแบบวันนี้ฉันทำความสะอาดอันนี้แล้วคือแค่มันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วคุณทำได้นั่นถือว่าคุณแบบ achieve หรือเขาเรียกว่า complete mission ในแต่ละวันนี่คือการแบบว่าตั้งเป้าหมายคือมันเป็นแบบยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเนาะแต่บางคนจะมีเป้าหมายใหญ่ๆก็ได้เป้าหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเป้าหมายที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้เป้าหมายที่เกี่ยวกับการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่แบบ modify และแบบ big change กับร่างกายตัวเองหรือผิวพรรณตัวเองหรือน้ำหนักตัวเองอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนจริงๆแล้วการที่ตั้งเป้าหมายหรือการที่เราแบบมาทบทวนเป้าหมายชีวิตของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วไม่ทำให้เราแบบสูญเขาเรียกใช้ชีวิตแบบสูญเปล่าแล้วคุณจะรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาด้วยแหละอ่ะ energy นี้ต่อมานะมีไพ่นี้ today go for a walk in nature ไพ่นี้เป็นอีก energy นึงที่บางคนคืออาจจะทำอยู่แล้วด้วยแล้วก็ถ้าใครที่แบบเฮ้ย nature ถ้าอยู่ในกรุงเทพ nature มันไม่รู้ตรงไหนอะค่ะอันนี้ใครยกตัวอย่างให้ฟังสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพนะจริงๆแล้วที่ไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับต้นไม้บางคนอาจจะมีแบบว่าอย่างเช่นบ้านแล้วแบบคุณมีต้นไม้หรือบางทีแบบบางคนเอ้ยสถานที่ที่คุณพักหรืออยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดเอ้ยไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออะไรก็ตามแฟลตหรืออะไรก็ตามคือมันจะมีที่บางที่ที่เป็นพวกแบบส่วนสาธารณะหรือว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกซับซึมซับถึงธรรมชาติอะค่ะที่ไหนก็ได้ที่มันมีแบบต้นไม้ใบหญ้าหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นแบบธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยให้คุณหาเวลาไปเดินอยู่กับธรรมชาติหรือไปเดินอยู่ใกล้ๆสิ่งเหล่านั้นมันเป็นพลังงานบวกนะไอ้เรื่องเล็กๆพวกนี้มันเป็นพลังงานบวกมากๆเพราะว่าใครกับสามีกับเอเดนก็จะเป็นอะไรที่เราจะชอบหาโอกาสเดินหรือ walking 1มันเป็นออกกำลังกายด้วยอย่างนึงกับ2มันเป็นการแบบ detox และรับ energy พลังงานธรรมชาติมันเป็นการที่แบบให้เราได้มีช่วงเวลาดีๆในการทำอะไรร่วมกันกับคนรักได้ด้วยหรือกับครอบครัวได้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ไพ่นี้เป็นอีกไพ่นึงที่ไข่ชอบมากและไข่ทำทุกวันไข่จะต้องบอกว่าไข่เป็นคนทำทุกวันตรงนี้ today sing ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องร้องเพลงเป็นหรือร้องเพลงเก่งหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคือเอาเป็นว่าขอให้คุณคืออย่างนี้ความโชคดีของไข่คือไข่เกิดมากับพ่อแม่ที่ฟังเพลงและเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่เด็กมันก็เลยทำให้ไข่ซึมซับแล้วกลายเป็นคนที่แบบว่าไข่เป็นเหมือนคล้ายๆกับนักร้องโรงเรียนนักร้องละครเวทีคือเหมือนคล้ายๆกับว่าเราได้ใกล้ชิดอะไรแบบนั้นแล้วเราก็เติบโตแบบนั้นแล้วเราก็เป็นคนที่ทำแบบนี้มาอยู่ตลอดไม่ว่ามันจะเป็นการร้องเพลงเพื่อไปร้องบนเวทีจริงจังหรือเป็นการร้องเพลงแบบสนุกของเราหรือร้องคาราโอเกะอะไรก็ได้หรือบางคนในแต่ละวันอ่ะคุณมีช่วงเวลาที่คุณเปิดเพลงอยู่ในห้องอยู่ในบ้านแล้วคุณก็ได้แบบได้ร้องได้แบบเพลินๆไปกับมันอะไรแบบนี้ค่ะได้หมดเลยขอให้ทำนะคือหลายๆคนตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างแต่ถ้าทำได้หลายๆอย่างตรงนี้แล้วก็ทำได้มากกว่านี้ข้ออื่นด้วยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเล็กน้อยอ่ะมันดีหมดอืม
มันเป็นการสร้างพลังงานบวกแล้วก็สร้างเสน่ห์ด้วยแล้วก็เป็นการสร้างความสุขให้กับคุณหลายๆท่านตรงนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่บางคนอ่ะอาจจะมองข้ามไปเลยเพราะฉะนั้นไข่จะมาเมนเทนและจะมาพูดและจะมาบอกแบบนี้และจะมาเขาเรียกว่าบิ้วให้ทำอยู่ตรงนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเอาไปปรับใช้กันนะวันนี้เอาพลังงานดีๆมาให้นางฟ้าพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ชอบนะก็ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้กันตรงนี้นะคะใครที่ต้องการจะดูตรงส่วนตัวหรือว่าสั่งวอลเปเปอร์ก็ทักมาที่ไลน์ของใคร KHADOZ วันนี้ต้องบอกว่าก็จะเป็นพลังงานของไพ่ที่เป็นเฉพาะเซตนี้โดยตรงเลยที่เป็นไพ่เซลเลิฟอ่ะนะการสร้าง energy บวกๆโอเคทีนี้เดี๋ยวรอไปติดตามคลิปอื่นกันนะคะทุกคนไปก่อนวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพแล้วก็มีพลังงานบวกเสมอแล้วก็เอาไปปรับใช้ไปทำกันนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายรักนะคะสวัสดีค่ะ